สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลชื่อของลุยซัวเรสดาวเตะของทีมสโมสรแอตเลติโกมาดริดและทีมชาติอุรุกวัยอาจจะถูกยี้และถูกแอนตี้จากแฟนบอลบางส่วนจากพฤติกรรมของเจ้าตัวที่มักจะมีการยั่วยุฝ่ายตรงข้ามรวมถึงลูกตุกติ่งต่างๆมากมายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลุยซัวเรสคือหนึ่งในสุดยอดกองหน้าระดับโลกอย่างแท้จริงซึ่งเขาประสบความสำเร็จทั้งการค้าแข่งให้กับสโมสรและกับทีมชาติโดยลุยซัวเรสมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากซึ่งก็คือฟันของเจ้าตัวที่มีความยื่นเยินออกมามากกว่าปกติแต่ก็ใช่ว่าทีมชาติอุรุกวัยจะมีเพียงแค่ลุยซัวเรสคนเดียวเท่านั้นที่มีลักษณะฟันที่ยื่นเยินออกมาโดยในช่วงยุค90มีนักเตะคนหนึ่งที่มีฟันยื่นเยินออกมาเช่นเดียวกันโดยเขามีนามว่าดาเนียลฟอนเซกาดาเนียลฟอนเซกากาลิสเกิดเมื่อวันที่13กันยายนปี1969ที่กรุงมอนเตวิเดโอเมืองหลวงของประเทศอุรุกวัยโดยเขามีฉายาว่าเอลกาสตอร์ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัวบีเวอร์โดยเขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับทีมนาซิองนาวทีมในประเทศบ้านเกิดเมื่อปี1988โดยลงเล่นไปทั้งสิ้น14เกมและทำได้3ประตูจนกระทั่งในปี1990ฟอร์มการเล่นของฟอนเซกาก็ไปสะดุดตาแก่ทีมกาญารีซึ่งเป็นทีมในเกาโชเซราอิตาลีในที่สุดฟอนเซกาก็ได้ย้ายไปค้าแข่งในยุโรปเป็นครั้งแรกกับกาญารีโดยผลงานของฟอนเซกากับทีมกาญารีก็ไม่ได้แย่อะไรมากนักเมื่อเล่นไป2ฤดูกาลลงไป50นัดทำได้17ประตูเพียงแต่ว่าเจ้าตัวอาจจะยิงประตูได้มากกว่านี้หากไม่ถูกจับไปเล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายจนมากเกินไปหลังจากค้าแข่งกับกาญารีมา2ปีที่สุดแล้วฟอนเซกาก็ได้ย้ายไปสู่สโมสรแห่งใหม่ซึ่งก็คือนาโปลียอดทีมแห่งเมืองเนเปิลการได้มาร่วมทีมนาโปลีทำให้ฟอร์มการเล่นของฟอนเซกาเจิดจรัสขึ้นมาทันทีเขามี2ฤดูกาลกับนาโปลีที่เต็มไปด้วยความยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการที่ถูกจับมาเล่นในตำแหน่งกองหน้าที่เจ้าตัวถนัดทำให้เขาสามารถเค้นฟอร์มเก่งและเป็นตัวความหวังในการทำประตูสูงสุดของสโมสรโดยถึงแม้เขาจะแค่แข่งให้กับนาโปลีเป็นแค่2ฤดูกาลแต่ก็สามารถกระหน่ำประตูไปได้ถึง31ลูกจากการลงเตะ58นัดนอกจากนั้นแล้วฟอนเซกายังได้สร้างแมตช์อันน่าประทับใจในช่วงที่ค้าแข่งกับนาโปลีซึ่งเป็นนัดที่เจ้าตัวระเบิดฟอร์มอันสุดยอดโดยทำไปถึง5ประตูในเกมเดียวซึ่งเป็นเกมในศึกยูฟ่าครับกับทีมบาเลนเซียซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี1992ถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำกับนาโปลีแต่ฟอนเซกาก็เล่นให้กับนาโปลีเพียงแค่2ฤดูกาลก่อนที่จะถูกโรม่ายอดทีมแห่งกรุงโรมดึงตัวไปร่วมทีมในปี1994โดยในสีเสื้อของโรม่าฟอนเซกากลายเป็นกองหน้าตัวเลือกอันดับ2เพราะในช่วงเวลานั้นโรม่ามีหัวหอกตัวหลักยืนประจำการอยู่ซึ่งก็คืออาเบลบาโบกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาที่ระเบิดฟอร์มการยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องแต่ถึงแม้ว่าฟอนเซกาจะไม่ใช่หัวหอกตัวหลักของทีมแต่เขาก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตและช่วยบาโบในการทำประตูได้ในหลายๆเกมแต่น่าเสียดายที่สภาพร่างกายของฟอนเซกาไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์เต็มร้อยนั่นจึงทำให้โอกาสลงเล่นของเจ้าตัวทำได้ไม่ต่อเนื่องที่สุดแล้วเขาจึงตัดสินใจอำลาโรม่าในปี1997หลังออกจากโรม่าฟอนเซกายังคงทำมาหากินในอิตาลีต่อไปโดยเซ็นสัญญากับทีมมาลายูเวนตุสโดยการเล่นให้กับยูเวนตุสก็ไม่ใช่เส้นทางที่สวยงามมากนักเมื่อโอกาสลงสนามของฟอนเซกามีแบบจำกัดจำเขียเพราะในเวลานั้นยูเวนตุสมีคู่หัวหอกตัวหลักอย่างฟิลิปโปอินซากีและอเลสซานโดเดลเปียโรซึ่งนั้นก็แทบจะเป็นโอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงของฟอนเซกาแทบจะทันดีทันใดช่วงระยะเวลา4ปีกับยูเวนตุสฟอนเซกาได้แชมป์เกาโชเซเรียอาในปี1998และแชมป์อินเตอร์โตโต้คัพในปี1999แต่เนื่องด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่รุมเร้าเขามาแทบตลอดนั่นทำให้ในปี2001ฟอนเซกาตัดสินใจย้ายกลับไปยังถิ่นเกิดที่ทวีปอเมริกาใต้และเซ็นสัญญากับทีมริเวอร์เพลทยอดทีมดังของประเทศอาร์เจนตินาฟอนเซกาได้ลงเล่นแค่นัดเดียวให้กับริเวอร์เพลทซึ่งมันเป็นเกมช่วงปรีซีซั่นโดยเจอกับทีมคู่ปรับตลอดการอย่างโบคาจูเนียจนกระทั่งช่วงกลางปี2002ฟอนเซกาได้เซ็นสัญญากับทีมโคโมในอิตาลีแต่สุดท้ายก็ได้ลงเล่นเพียงแค่2เกมเนื่องจากเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชสุดท้ายฟอนเซกาในวัย33ปีก็ตัดสินใจแขวนสตั๊ดในปี2003โดยในช่วงที่เขายังโลดแล่นเป็นนักฟุตบอลได้มีสื่อทางด้านฟุตบอลได้พูดถึงสไตล์การเล่นของฟอนเซกาไว้โดยระบุว่าฟอนเซกาเป็นกองหน้าที่มีความเร็วคล่องตัวไปกับลูกบอลได้ดีมีวิสัยทัศน์ดีเยี่ยมรวมทั้งยังมีทีเด็ดจากลูกยิงไกลรวมถึงการสร้างสรรค์โอกาสให้แก่เพื่อนร่วมทีมเขายังมีทีเด็ดอีกอย่างคือการเล่นลูกกลางอากาศซึ่งมีหลายนัดที่เขาสามารถทำประตูได้จากลูกมงนอกจากนี้แล้วฟอนเซกายังสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหรือตัวลูกริมเส้นฝั่งซ้ายรวมทั้งยังโดดเด่นในการเล่นลูกตั้งเตะแต่น่าเสียดายที่การบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้งนั่นจึงทำให้เขาไปได้ไม่สุดในอาชีพนักฟุตบอลขณะที่เส้นทางของฟอนเซกากับทีมชาติอุรุกวัยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1990โดยเขาได้เป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติอุรุกวัยชุดลุยศึกฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีโดยเขาอยู่ในฐานะนักเตะดาวรุ่งที่รอโอกาสที่ข้างสนามแต่เขาก็ได้สร้างโมเมนต์ที่น่าจดจำนั่นก็คือการเป็นฮีโร่ที่ยิงประตูชัยใส่เกาหลีใต้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บซึ่งเป็นเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มทำให้อุรุกวัยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นผลสำเร็จขณะที่ในศึกโคปาอเมริกาปี1995ที่อุรุกวัยเป็นเจ้าภาพ
ฟอนเซกาเป็นหนึ่งในขุนพลของทีมชุดนั้นในคราวนี้เขาคือนักเตะตัวหลักและมีการประสานงานกับเอนโซ่ฟานเชสโคลีได้อย่างยอดเยี่ยมโดยฟอนเซกาสามารถทำได้2ประตูและมีส่วนช่วยพาอุรุกวัยทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งคู่ต่อสู้ของเขาก็คือทีมแชมป์โลกปี1994อย่างบราซิลแม้ชื่อชั้นอาจดูเป็นรองแต่อุรุกวัยก็สู้กับบราซิลได้อย่างสูสีประกอบกับการได้รับเสียงเชียร์ในฐานะเจ้าบ้านท้ายที่สุดอุรุกวัยสามารถเอาชนะบราซิลในการดวลจุดโทษและคว้าแชมป์โคปาอเมริกาเป็นสมัยที่14ได้สำเร็จด้านชีวิตหลังแฟลตสตาร์ทดาเนียลฟอนเซกาก็ยังคงทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลโดยเขาทำงานเป็นเอเย่นนักฟุตบอลซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้กับนักฟุตบอลที่อยู่ในสังกัดของเขาโดยมีนักฟุตบอลชาวอุรุกวัยหลายรายที่อยู่ในความดูแลของฟอนเซกาอาทิเช่นมาตินกาเซเลสกองหลังจากสโมสรฟิโอเรนติน่าเฟร์นันโดมุสเรล่าผู้รักษาประตูจากกาลาตาสลายและลุยโซเลสกองหน้าตัวเก่าที่ปัจจุบันค้าแข่งให้กับแอตเลติโกมาดริดนอกจากนั้นแล้วดาเนียลฟอนเซกายังมีลูกชายที่ชื่อมัตเธอุสฟอนเซกาซึ่งก็เป็นนักฟุตบอลเหมือนกับตัวเขาโดยปัจจุบันเป็นนักเตะดาวรุ่งในสังกัดของทีมมูใหญ่อินเตอร์มิลานยักษ์ใหญ่ของศึกเกาโชเซเรียอิตาลีและนี่ก็คือเรื่องราวของดาเนียลฟอนเซกาเจ้าของสมญานามเอลกาสตอร์หรือเจ้าบีเวอร์ในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะชาวอุรุกวัยที่เข้ามาสร้างชื่อเสียงในศึกเกาโชเซเรียของอิตาลีโดยผ่านการค้าแข่งทั้งกับกายาลีนาโปลีโรม่าและยูเวนตุสโดยเฉพาะในสีเสื้อของนาโปลีซึ่งเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนอกจากนั้นเขายังเป็นหนึ่งในกำลังหลักของทีมชาติอุรุกวัยในช่วงยุคทศวรรษที่90โดยผ่านเวทีอย่างฟุตบอลโลกปี1990และศึกโคปาอเมริกา1995ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จในนามทีมชาติด้วยการคว้าแชมป์โคปาอเมริกาปี1995เอาล่ะสำหรับเรื่องราวของดาเนียลฟอนเซกาก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ